ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยในครั้งนะครับใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากตามด้วยครับกับท้าบอลนะครับแหมอัปเดตน้องสุปโชคสารชาติที่คอนซาโดเรซซัปโปโรกันหน่อยครับหลังจาก1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเงียบเชียบแต่วันนี้มีข่าวเข้ามาแล้วว่าแกโดนอะไรที่นั่นกันบ้างคอนซาโดเรซซัปโปโรยังมีความบันเทิงเหมือนเดิมนะครับแล้วที่เวียดนามก็มีความบันเทิงเหมือนกันทั้งเรื่องของกวงไฮนักเตะระดับโลกแล้วเรื่องของทีมชาติเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นไปกันที่ประเทศเวียดนามก่อนเลยนะครับพ่อครับประเทศเวียดนามเมื่อวานก็มีเรื่องบันเทิงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโค้ชนิโคลัสอูซายนะครับโค้ชของโอลิมปิกนีมแกออกมาพูดถึงกวงไฮแล้วครับแกตื่นเต้นมากที่พูดถึงนักเตะคนนี้ครับหลังจากที่นักข่าวเอาไมค์ไปจ่อปากชนฟันเหยินของแกนะครับแล้วถามว่าคุณรู้จักนักเตะระดับเอเชียชื่อกวงไฮหรือเปล่าโค้ชโอลิมปิกนีมตอบด้วยความมั่นใจแบบนี้เลยครับผมไม่เคยได้ยินชื่อกวงไฮมาก่อน อะไรนะกวงไฮอะไรนะกวงไฮไม่เคยได้ยินเลยนะชื่อคล้ายๆแม่บ้านที่นี่เลยทีมเราอ่ะมีการเจรจาซื้อขายตัวสัญญาใหม่คนอื่นอยู่แล้วตอนนี้เรามีมิดฟิลด์บล็อกทูบล็อกเยอะมิดฟิลด์แนวบล็อกแล้วไม่สนหรอก หวังว่าจะเจรจาพวกเขาแล้วก็มาซ้อมไม่ทันนะกวางไห่คือใครช่างมันเถอะชื่อเหมือนแม่บ้านสโมสรเลยนี่คือคำพูดของนิโคลัสอูซายโค้ชของโอลิมปิกนีมครับพ่อครับหลายคนได้ยินกันแล้วแกอายุ48ปีเท่านั้นถือว่าเป็นโค้ชที่อายุไม่มากนะครับมันสร้างความหือหาให้กับประเทศเวียดนามมากข่าวในประเทศเวียดนามไม่กล้าตีข่าวแบบนี้ตรงๆนะครับว่าโค้ชโอลิมปิกนีมถามว่าเขาคือใครดูอย่างบองดา .com เวียดนามครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับHLV นิมบึกถีทึก CLB บอกหมอยควงไฮแปลว่าอะไรครับแปลว่าโค้ชนิมปฏิเสธสโมสรที่จะรับตัวกวงไฮคือแกไม่บอกครับว่าโค้ชเนี่ยยังถามอยู่เลยว่ามันคือใครดูอีกสักสื่อหนึ่งสื่ออย่างบองดาพลัสดอทเวียดนามครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับอู้วีสาวนิมของหมอยคล่องหมอยควงไฮแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามครับแปลว่าอะไรอะแต่หัวข้อทำไมนีมไม่ต้องการกวงไฮครับโอ้โหแกไม่พลาดว่าโค้ชโอลิมปิกนีมเนี่ยยังถามชื่ออยู่เลยว่ากวงไฮคือใครนี่แหละครับพ่อครับมีการเล่นคำครับไม่กล้าพูดตรงๆว่าโค้ชโอลิมปิกนีมไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีในเนื้อหาข่าวด้วยถูกตัดทิ้งไปเลยประโยคนั้นแล้วโซเชียลมีเดียเกิดอะไรขึ้นแหมโค้ชนิโคลัสอูซายแกโชคดีหลายอย่างนะครับคือเมื่อวานผมเปิด IG ของแกยังเปิดเป็นสาธารณะแต่ตอนนี้ IG ของแกนะครับแกปิด IG เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีคนเวียดนามไปถล่มส่วน Facebook คนชื่อนิโคล่าอูซายนี่นะครับก็มีหลายคนครับก็เลยตามหาตัวกันไม่เจอเพียบอ่ะดูใน Facebook นิโคล่าอูซายโอ้โหมีเป็นร้อยคนครับตามหาตัวโค้ชอูซายคนนี้ไม่เจอแน่นอนแต่ IG ผมตามหาแกเจอนะครับแต่แกปิดไปแล้วแต่ไปกันที่เรื่องของทีมชาติเวียดนามบ้าง นะครับพ่อครับทีมชาติเวียดนามโอ้โหแกประกาศแล้วครับว่าเป้าหมายใน4ปีของแกนั้นมันใหญ่แต่มันไม่ยาวครับเป้าหมายแกสั้นแต่แกใหญ่ครับเพราะว่าแกจะจัดฟุตบอลโลกในอนาคตข้างหน้าแล้วแกก็บอกถึงเป้าหมายของฟุตบอลชายด้วยว่าต้องติด1ใน8ของเอเชียให้ได้แล้วก็ไปฟุตบอลโลก2026ให้ได้นะครับพร้อมกับติด1ใน7ของเอเชียด้วยซึ่งโปรเจกต์นี้ต้องมีคนช่วยเหลือเกาหลีใต้จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับแม้เกาหลีล่าสุดแกก็กระดี้กระดาอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะครับหลังจากที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเลยหลังจากจบฟุตบอลโลก2002นะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้จัดเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ต้องบอกยื่นจัดฟุตบอลเอเชียนคัพ2023แล้วแม้แต่ข่าวลือทางฝั่งเวียดนามเขาก็ไม่รอช้าครับจะจัดฟุตบอลโลกทั้งทีหรือจะเอาทีมชาติเวียดนามไปฟุตบอลโลกมันต้องมีโค้ชใหม่ครับเพราะหลังจากที่ประกาศโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ว่าอยากจะไปฟุตบอลโลกในปี2026นะครับโค้ชปาร์คฮังซอลแกสัญญากำลังจะหมดแล้วแล้วแกดูเหมือนกับว่าไม่มีแรงกระตุ้นในการทำงานที่เวียดนามแล้วครับไม่รู้เพราะว่าแกสยองโปรเจกต์ของสมาคมฟุตบอลเวียดนามหรือเปล่านะครับแกก็เลยอยากจะถอยห่างออกมาแต่ไม่รู้แกรีเควสหรือสมาคมฟุตบอลเวียดนามแกวอนเองนะครับมีข่าวลือมาว่าจะดึงกุดซิดดิ้งครับที่ตอนนี้เหมือนกับจะว่างงานอยู่เป็นเพียงแค่ประธานเทคนิคให้กับกูราเซานะครับแล้วก็เป็น
ทีมงานวางแผนให้กับ PSV Eindhoven ก็คืออารมณ์คล้ายๆเป็นพาร์ทไทม์นะครับไม่ได้อยู่ประจำที่นั่นแกยังไม่ได้เป็นโค้ชใหญ่ไม่ได้เป็นเมเนเจอร์ให้กับที่ไหนเลยแหมหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับตอนปี2002แกก็ได้เป็นประชากรเกาหลีใต้ด้วยพูดง่ายๆว่ายังเชื่อมโยงกับเกาหลีอยู่เกาหลีใช่สัญชาติใครบอกเลยนะครับพ่อๆครับว่าไม่ง่ายนะครับแต่แกได้สัญชาติแกได้ซิติเซนเกาหลีมาด้วยโอ้โหไม่รู้ว่าเวียดนามมันจะเล่นใหญ่เอากูซิดดิ้งมาจริงหรือเปล่านะครับถ้าได้กูซิดดิ้งมาก็เป็นการร่วมงานกันระหว่างกูซิดดิ้งกับโค้ชปาร์คฮังซออีกครั้งนึงตอนนั้นพาเกาหลีใต้เล่นแบบช็อกโลกนะครับทั้งสเปนทั้งอิตาลีได้อันดับ4ในฟุตบอลโลกหวังว่าเหตุการณ์แบบนั้นคงจะไม่กลับขึ้นมาอีกแต่ไปกันที่เรื่องของน้องสุประโชคสัลชาติบ้าง นะครับพ่อครับน้องสุประโชคสัลชาติหรือน้องเช็คของเรานี่นะครับอยู่คอนซาโดเรซัปโปโรไปเที่ยวโอตารุมาก็แล้วถ่ายรูปในเมืองโอตารุที่เที่ยวในซัปโปโรมันเยอะครับเมื่อวานมีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นแต่ช่วงค่ำมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับเมื่อวานมีการเตะรอบ3นะครับเซโซซาก้าของน้องชวัตวิลชาติชนะเข้ารอบไปได้ฟอนตาเล่ของเจ้าเจชนาทิปตกรอบครับแพ้ทีมโตเกียวเวอร์ดี้ในเจลีก2ก็ถือว่าตามบุญตามกรรมกันไปครับเจ้าเจไม่มีรายชื่อเลยเก็บไว้ลงในเจลีกแก๊งดามิยาวบราซิลลงแทนครับแหมแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงของน้องเช็คสุประโชคก็คือครับฟุตบอลรายการนี้มันเป็นฟุตบอลรายการเล็กที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่สโมสรใหญ่ๆจำเป็นต้องส่งนะครับแล้วเมื่อวานครับโอ้โหอันที่จริงน้องเช็คมาอยู่ที่นี่1สัปดาห์เต็มๆไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มีรายชื่อแม้แต่ตัวสำรองโผล่เข้ามาเลยมิดฟิลด์ตัวรุกเมื่อวานใช้กาเบียลซาเวียนะครับที่มาจากนาโกย่าแล้วก็ทาคุโรคาเนโกะคู่กัดของชนาธิปนั่นเองครับส่วนตัวสำรองครับพ่อครับโอ้โหเด็กๆทั้งนั้นแต่ไม่มีชื่อน้องเช็คสุประโชคโดยมีชุด U18 ขึ้นมาติดด้วยนะครับเคนตะอุราชิดาเตะนี่นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกจากชุด U18 ซัปโปโรนะครับแล้วก็ยังมีริกุดันซากิมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนหนึ่งที่เคยไปเล่นออสเตรเลียท็อปฟอร์มในเอลีกออสเตรเลียด้วยได้ลงเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัวสำรองนะครับนี่คือกวากหนามของน้องเช็คที่ต้องเจอครับโอ้โหถ้าน้องเช็คมัวแต่ชิวร้องเพลงไม่ใช่ครับคุณเช็คถ้าน้องเช็คมัวแต่จัดรายการคุณวุ้นคนไม่ใช่ครับนั่นก็ผิดคนขอแทรกมุมนิดนึงต้องมีสมาธินะครับมันก็แอบน่าคิดนิดนึงนะครับมาซ้อมมาสัปดาห์นึงแล้วฟุตบอลถ้วยเล็กที่สุดไม่ได้ลงอีกแล้วก็ตกรอบไปแล้วด้วยก็คงต้องดูในลูวานครับแหละครับว่าจะลงหรือเปล่าแต่ผมลืมบอกไปครับลูวานครับซัปโปโรก็ตกรอบแล้วด้วยก็เหลือแต่เจลีกแล้วครับคราวนี้ครับบันเทิงเริงใจกันอีกแล้วแม่ผมก็ลืมไปขออภัยพูดง่ายๆว่าน้องเช็คจะเหลือแต่ฟุตบอลเจลีกให้เล่นเท่านั้นนะครับโอ้โหนับถอยหลังเกมการแข่งขันกันเลยครับเหลืออีกแค่16 17เกมเท่านั้นเจลีกก็จะจบแล้วพูดง่ายๆว่าได้เล่นแค่เลขเดียวนะครับแต่เรื่องร้ายๆยังไม่จบแค่นั้นครับพ่อครับ IG ของน้องเช็คโพสรูปที่ซัปโปโรล่าสุดคือรูปชูเสื้อนะครับเมื่อ7วันที่แล้วแล้วตอนนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยครับแสดงว่าแกเครียดพอสมควรไปตามที่ Facebook กันบ้างแล้ว Facebook ล่ะครับ Facebook แกก็แชร์คำสัมภาษณ์ของตัวแกเองครับที่ออกสื่อ Facebook ของซัปโปโรแล้วก็เจลีครับเกี่ยวกับเป้าหมายของแกนะครับว่าเป้าของแกอยู่ที่ตรงไหนครับคือการไปครั้งนี้ค่อนข้างจะเงียบเชียบกว่าช่วงที่ตัวเจไปเยอะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้า1สัปดาห์ก็แล้วไม่มีรูปถ่ายคู่เพื่ออะไรออกมาเลยมันก็เริ่มมีความแตกต่างระหว่างเจ้าเจชนาทิปกับน้องเช็คแล้วล่ะครับช่วงที่เจ้าเจมานี่โอ้โหคลิปการซ้อมต่างๆออกมากันเพียบนะครับการซ้อมการเดาะอะไรออกมาทุกวันครับทักทายเพื่อนทักทายแฟนบอลออกมาแบบรายวันแต่บนข่าวร้ายย่อมมีข่าวดีเพราะว่าล่าสุดเว็บไซต์อย่าง Yahoo Japan นะครับพูดถึงเว็บไซต์ฮอลแลนด์อย่าง Wolfsburg International นะครับว่าเฟเยนูดรอเทอร์ดัมครับต้องการแนวรุกจากเจลีก1คนนะครับและเขาก็พูดเชื่อมโยงไปถึงจินจิโอโนะนะครับที่แนะนำมิดฟิลด์ตัวรุกคนหนึ่ง
ให้กับทีมเฟยนูดรอเตอร์ดัมในตอนนี้นะครับอ้าวเพราะว่าชินจิโอโนะเคยเล่นเฟยนูดครับซึ่งแฟนบอลซัปโปโรมีการพูดถึงว่าทาคุโรคาเนโกะอาจจะถึงเวลาที่ย้ายไปลีกฮอลแลนด์กับเฟยนูดรอเตอร์ดัมครับพ่อครับไม่รู้มันมั่วหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าเฟยนูดนะครับมีคอนเนคชั่นกับชินจิโอโนะแล้วก็สโมสรในเจลีกสโมสรนึงก็คืออุระวะเรสนะครับแหมแล้วซัปโปโรก็เหมือนกับรู้ตัวอยู่แล้วไอ้ทาคุโรคาเนโกะซัปโปโรเซ็นสัญญาเอาไว้5ปีนะครับตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2025นะครับเซ็นเอาไว้เพื่อเตรียมตัวขายอยู่แล้วสไตล์เดียวกับชนาทิพย์เลยโหแล้วค่าตัวของคาเนโกะตอนนี้เกือบเท่าชนาทิพย์ไปแล้วนะครับ 850,000 ยูโรชนาทิพย์ 1,200,000 นะครับน่าจะเป็นข่าวดีของน้องเช็คกันแหละครับแต่ไม่รู้ว่าคาเนโกะมันจะได้ไปตอนกลางฤดูกาลนี้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้แกโชว์ฟอร์มเสื่อมเหลือเกินครับลงไป15ยิง1แอสซิสต์2ห่วยกว่าฤดูกาลก่อนอีกครับฤดูกาลก่อนแกลงเจลีกไป30กว่านัดยิงไป7นะครับแอสซิสต์ไป2แถมตอนนี้ก็อยู่ในเอเจนซี่ต่างประเทศแล้วด้วยนะครับไม่ใช่เอเจนซี่ญี่ปุ่นนะครับนี่คือข่าวดีของน้องสุภโชคสารชาติข่าวร้ายผสมปนเปกันไปครับพ่อครับนี่คือฟุตบอลครับมันก็เหมือนกับชีวิตอย่าลืมกดไลค์ผมก่อนสัก1ครั้งเพื่อทุนบำรุงสถาบันข้ามาม่าเพื่อสนับสนุนข้ามาม่ากับผมก็เหมือนกับยอตู้บริจาคในวัดนั่นแหละครับการกดไลค์ที่นี่นะครับ1ไลค์เท่ากับ1เส้นขอพระคุณพ่อทุกคนมากนะครับที่ฟังจนถึงช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับความรับวันนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ